ไม่ดูหน่อยพี่อัพสาวเดี๋ยวตัวฟลุ๊กเองก็โตขึ้นแล้วเราก็อยากเห็นเขารับบทที่โตขึ้นด้วยค่ะแล้วด้วยความที่ต้องเป็นโอมฟลุ๊กตั้งใจว่าต้องเป็นโอมฟลุ๊กเลยนะคะตั้งใจว่าต้องเป็นโอมฟลุ๊กเลยค่ะเพราะแน่นอนเขาเป็นคู่จิ้นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วคนติดตามเขาเยอะอยู่แล้วนะแล้วตัวโอมเองอ่ะเรียกได้ว่ามีอะไรกันอย่างร้าวร้อนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยครับจนทำให้มั่มรู้สึกแบบคิดถึงเขาทุกวันอะไรเงี้ยครับอ๋องเดือนนี้ก็เดือนกุมภาแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่จะกุมมือสักทีวันนี้เนี่ยครับพี่อยากให้ฟุกเนี่ยเล่นเป็นเด็กช่างจริงเลยเฮ้ยทำไมอะครับผมช่างละมุนใจน่ารักอะไรปานนี้